เนื่องจากกรณีเมื่อวันที่2ธันวาคม2564ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยมีนายสุภชัยโพสุรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เป็นประธานการประชุมได้มีการพิจารณารับทราบรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปช.ประจำปีงบประมาณ2563โดยนายณัชนนท์ศรีก่อเกลือ ส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเริ่มอภิปรายว่าที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนไปยังปปช.จำนวนมากประมาณ 9,000 กว่าเรื่องและคิดว่าจำนวนเรื่องที่ถูกร้องเรียนจะมากขึ้นในอนาคตจำนวนคดีที่มากขึ้นนี้ไม่ใช่ตัวชี้วัดการทำงานแต่การทำให้ประชาชนเข้าใจกฎหมายของปปช.จนมีเรื่องร้องเรียนน้อยลงต่างหากที่เป็นเป้าหมายของปปช. 1. ตนเสนอให้สำนักงานปปช.ตั้งคณะกรรมการคัดกรองและแยกประเภทก่อนเสนอให้คณะกรรมการปปช.ส่งต่อให้คณะอนุกรรมการสอบสวนเพื่อป้องกันการร้องที่กลั่นแกล้งและคู่ขัดแย้งทางการเมืองที่ใช้องค์กรของท่านเป็นเครื่องมือทำลายคู่ต่อสู้และคู่แข่งทางการเมือง 2. เสนอให้ปปช.เชิดชูหน่วยงานองค์กรที่มีหลักธรรมาภิบาล 3. ให้ปปช.เผยแพร่ความรู้และกฎหมายให้ประชาชน 4. ปปช.จะต้องพิจารณาลงโทษบุคคลที่มีข้อมูลข้อเท็จจริงกลั่นแกล้งหวังผลทางการเมืองทำลายคู่ต่อสู้โดยถ้าพิสูจน์ได้ว่าถ้าเขากลั่นแกล้งต้องมาแก้กฎหมายเพื่อเอาผิดคนที่กลั่นแกล้งผู้อื่นทั้งนี้ตนในฐานะส.ส.ที่ตั้งใจทำงานให้ประชาชนโดยสุจริตไม่อยากให้ปปช.มาด้อยค่าโดยไม่เป็นธรรมขณะที่ทางฝั่งส.ส.ก้าวไกลได้มีการอภิปรายวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของปปช.หลายประเด็นเริ่มที่นางอมรัตน์โชคประมิตรกุลกล่าวว่าปปช.ถือเป็นองค์กรอิสระอันดับต้นๆที่มีคำถามจากสังคมมากที่สุดเรื่องความโปร่งใสและการใช้อำนาจในการบิดเบือนกฎหมายรับใช้ผู้มีอำนาจรัฐเช่นกรณีการเข้ารับตำแหน่งนายกของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ไม่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินซึ่งเรื่องนี้ขัดต่อความรู้สึกของนักการเมืองทั้งสภาแห่งนี้ต่อมาคือเรื่องแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีตนขอฝากไปถึงปปช.ว่าต่างหูมุกที่ตนใส่ในวันนี้เป็นของคุณแม่กระเป๋าที่ใช้ในวันนี้และที่สลับใช้หลายๆใบเพื่อนให้ยืมมาตนขอบคุณบรรทัดฐานของปปช.ที่ได้สร้างบรรทัดฐานให้ตนสบายใจในการหยิบยืมข้าวของเครื่องใช้จากเพื่อนๆปปช.มีอำนาจล้นเหลือมีอำนาจที่จะตรวจสอบองค์กรอิสระด้วยกันเองยังได้ตนอยากเห็นท่านแสดงความกล้าหาญและผลงานในการจับทุจริตองค์กรที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศเช่นกอรมน.กองทัพทั้งหลายทั้งทัพบกทัพเรือทัพอากาศซึ่งตนไม่เคยเห็นผลงานของปปช.ในส่วนนี้เลยต่อมานายวิโรจน์ลัคนาอดิสรอภิปรายว่ารู้ว่าปปช.รู้ว่าตนเสนอแนะด้วยความสุจริตใจสิ่งที่ได้เสนอแนะคือสิ่งที่ปปช.ต้องเอาไปปรับปรุงตนเองไม่อย่างนั้นจะถูกประชาชนค่อนคอดและตั้งคำถามต่อไปว่าปปช.นี้ย่อมาจากคำว่าปกป้องคนชั่วหรือปกปิดประชาชนกันแน่ส่วนทางด้านนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลอภิปรายว่าเราเสียเงินงบประมาณมหาศาลเพื่อคาดหวังกับองค์กรอย่างปปช.ในการทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพแต่กลับพบว่าการทำหน้าที่ของปปช.ไม่ได้ทำหน้าที่อย่างครบถ้วนอย่างครอบคลุมตัวอย่างเวลาที่เรามีการอภิปรายในสภาหลายเรื่องที่มีการเปิดเผยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันทำไมปปช.ถึงไม่ทำอะไรหรือตอบสนองสิ่งที่ผู้แทนประชาชนอภิปรายเลยแม้แต่น้อยอย่างกรณีป่ารอยต่อตนได้อภิปรายไม่ไว้วางใจโดยอภิปรายนอกสภาแต่ก็เป็นกรณีที่มีการพูดคุยเป็นวงกว้างในสังคมแล้วเหตุใดปปช.ถึงไม่ทำอะไรกับเรื่องนี้อย่างกรณีในรูปที่โชว์คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและประธานมูลนิธิป่ารอยต่อได้ใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อไปปฏิบัติภารกิจของมูลนิธิแล้วมีเจ้าหน้าที่ความมั่นคงจำนวนมากออกมาต้อนรับคำถามที่สำคัญคือทำไมตั้งแต่ตนอภิปรายไปปปช.ไม่ทำอะไรเรียกว่าการอภิปรายประเด็นของปปช.ทำให้สภาดุเดือดมากอย่างไรก็ตามเมื่อย้อนไปถึงประเด็นที่นายพิธาหัวหน้าพรรคถูกยื่นตรวจสอบถึงการปกปิดบัญชีทรัพย์สินกลับไม่มีส.ส.พรรคก้าวไกลเลือกที่จะกล่าวถึงโดยเมื่อวันที่29สิงหาคม2564นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะอดีตกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2565ได้เปิดเผยว่ามีหลักฐานที่จะยื่นให้ปปช.ตรวจสอบได้ว่านายพิธาจงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สินและยังมีประเด็นเรื่องซุกหุ้นของอดีตภรรยาด้วย